สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันกับรายการยานี่พาไปกินค่ะวันนี้ต้องบอกก่อนว่าถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วค่ะก็เลยมารีวิวข้าวคุกกะปิที่แสนน่าทานให้ทุกคนดูดูก่อนว่าหน้าตาจะน่าทานขนาดไหนเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าอันนี้สั่งมาผ่านแก๊ปค่ะของกินเยอะมากวันนี้จริงๆอ่ะเราก็ต้องคลุกทุกอย่างให้เข้ากันถูกไหมคะพี่อ้อมถูกค่ะเราก็เทมันลงไปเลยค่ะเขาก็จะมีพ็อปดูหน้าตาน่ากินมากข้าวก็คือนิ่มเหมือนเขาใช้ข้าวไรเบอร์รี่ด้วยค่ะแค่ยังไม่ทันได้กินก็คือน้ำลายไหลแล้วอ่ะแล้วเขาก็จะมีมะนาวค่ะแล้วก็บีบแล้วเราก็เอาทุกอย่างคลุกรวมกันเข้าไปนะคะข้าวนิ่มมากๆเลยอ่ะปกติอ่ะจะพูดว่าเป็นคนชอบกินข้าวคุกกะปิแต่ที่ไม่ค่อยชอบอย่างหนึ่งก็คือเวลาเขาทำอ่ะข้าวมันจะแห้งๆเราก็เลยไม่ค่อยชอบกินแต่ร้านเนี้ยไม่เหมือนร้านอื่นข้าวนุ่มดีหวานดีพูดเลยว่าเลิศร้านเขาชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวฟ้าแลบค่ะอยู่แถวศิลปากรราคาที่สั่งในแก๊ปก็อยู่ที่ประมาณ55บาทโดยประมาณก็ถือว่าไม่แพงนะขอให้แบบเยอะอ่ะคือกินก็คืออิ่มจริงๆหมูแป้งอ่ะหมูไม่รู้ว่าจะเป็นการยั่วน้ำลายคนที่ยังไม่ได้กินข้าวหรือเปล่านะโดยพักกลมๆมากๆเลยแต่วันนี้ยานี่ไม่ได้มีแค่ข้าวคุกกะปิมารีวิวอย่างเดียวนะคะมีหนึ่งอย่างเป็นกุ้ยช่ายนะคะพี่อ้อมจำชื่อไม่ได้ฝากดูในกลุ่มไลน์ให้หน่อยก๋วยจั๊บเลยนะคะไม่ใช่ก๋วยจั๊บมาจากไหนก๋วยจั๊บยอกยอกผิดอยากกินตอนนี้อยากกินหลายอย่างขนมกุ้ยช่ายหลานย่าอ๋อชื่อร้านขนมกุ้ยช่ายหลานย่าค่ะเขามีบริการส่งฟรีในตัวเมืองด้วยนะคะหยุดทุกวันจันทร์ราคาเพียง30บาทเท่านั้นค่ะอยากให้ดูกล่องเต็มๆพอดีเมื่อกี้อย่างนี้ผ่านไปแล้วนี่คือกล่องเต็มๆของเขาค่ะทุกคนนี่เขาก็จะมาพร้อมกับตัวน้ำจิ้มด้วยต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้หาทานยากแล้วอ่ะไม่ค่อยมีแล้วไปเจอร้านนึงมาในเพจอาหารด้วยกันก็เลยลองสั่งเขามาทานเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเขาก็จะไม่ได้มีแค่ไส้ผักอย่างเดียวนะคะมีไส้ผักมีไส้เผือกมีมันม่วงมีมันแก้วแล้วก็รวมค่ะมีทั้งหมด8ลูกแล้วก็หน้าตาเขามันก็น่ากินลูกเล็กๆพอดีคำเดี๋ยวเราจะกินให้เด็กมันดูค่ะเคยเจอไข่หงในตำนานเปล่านี่จะเป็นกุ้ยช่ายไส้มันแก้วในตำนานค่ะก็เลยอร่อยมากอร่อยอ่ะ
กินลูกเดียวแล้วหยุดไม่ได้จริงอยากให้ทุกคนอะมาลองถ้ามีโอกาสไปนครผมต้องมากินนะคะร้านนี้อืมน้องเขาบอกว่าขายอยู่แถวตลาดโอเดียนเดี๋ยวเอาไว้ถ้ามีโอกาสจะมารีวิวเพจให้เนาะว่าชื่อเฟซน้องเขาว่าอะไรสามารถสั่งได้มันจะคือดีไม่ชอบจริงๆอะผักก็ชอบแต่ว่าน่าจะแบบฟันหน่อยติดฟันเนาะให้ดูใกล้ๆเห็นไหมคะทุกคนไว้เดี๋ยวถ้ามีของกินอร่อยๆจะมารีวิวใหม่วันนี้ยานี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย